ในช่วงที่ต้องกักตัวอยู่บ้านเพราะสถานการณ์โควิด-19อาจทำให้หลายคนหากิจกรรมทำมากขึ้นถ้าใครทำกิจกรรมที่ต้องใช้เสียงเยอะอาจเกิดอาการเจ็บคอได้ให้ใช้คามิโลซานเอ็มฉีดเข้าไปในคอ2ครั้งแบบนี้จะช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอไม่ให้หนักขึ้นและยังฉีดได้บ่อยเพราะผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติซึ่งไม่เป็นอันตรายเล็กลูกแล้วครับเพชรผมโคตรวิบวับวิบวับผู้หญิงยังจะเข้ามาจับเยอะจนผมพูดขับมาพี่โน่มาบ่อยนะมาบ่อยนะวิบวับวิบวับอย่าร้องเลยเจ๊แล้วก็ชั่วโมงไม่ไหวแล้วเบาๆเลยนะผมเบาๆจริงกันหนึ่งสองสามยิ้มหน่อยหนึ่งสองสามเฮ้ยผมอยากกินน้ำมาพี่เนี่ยโอ้ยทำดีขึ้นนี่น้ำต้องอยากกินน้ำถ่ายคนกินน้ำก่อนขังเกมเลยเขาขิวไว้ที่อยู่ตรงนั้นอ๋อไงอ่ะกินข้างนอกเกลือเลยต้องถังนอกนอกถังว่าเอาพวกพี่เกลือนะฮะคนอะไรกินกล้วยนะคนเกลียนเลยพวกพี่นะกินกล้วยไทยทันไหมไม่รู้ไม่รู้ทันไหมแต่ไปแล้วสวัสดีค่ะกลับเข้าสู่การแข่งขัน ROV Pro League 2020 Summer นะคะขอเชิญตัวแทนเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นเลยแนะนำตัวก่อนเลยครับสวัสดีครับผมชื่อเกสเซอร์นะครับเล่นตำแหน่งจังเกิลครับเนื่องในวันวาเลนไทน์แบบนี้บอกรักอะไรกับทางบาซ่าเกมมี่หน่อยได้ไหมคะได้ครับรักนะบาซ่ารักนะจ๊ะส่งมินิฮันให้บาซ่าเกมมิ่งหน่อยได้ไหมคะนี่ครับนี่เดี๋ยวให้เขาไปเตรียมตัวดีกว่านะคะเพราะเดี๋ยวจะแข่งน้องเนาะแล้วพวกเราไปเจอกันในเกมขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับพี่เป็นล้างมือเนี่ยล้างแล้วแข่งหน่อยแข่งหน่อยขอกระดังหน่อยขอกระดังหน่อยจู้ขอกระดังหน่อยครับน้องรักน้องรักหรือลูกไม่รู้มอสลูกหลานมอสอะไรนั่นมาครับมั่นใจมั่นใจเล่นให้สนุกโจกลับเข้าสู่นะครับการแข่งขันอีกครั้งนึงนะครับกับ ROV Pro League 2010 Summer นั่นเองนะครับในคู่ที่2คู่นี้นี่ก็น่าจะเป็นอีก1คู่ที่เพื่อนๆหลายๆคนนะครับรอคอยกันอยู่นะครับก็จะเป็นการเจอกันระหว่างทางด้านของ Barca Gaming นะครับกับทางด้านของ Pops Bacon นั่นเองเกมแรกระหว่าง Barca Gaming และ Pops Bacon Time ครับ
ว่าใครจะได้แต้มแรกไปก่อนครับวันนี้เรามาอีกแล้วครับแม่ยังกับจดเวลาไว้เจอครับทางด้านของดิฟเซนต้องยอมจ่าย Executioner Blade แล้วจะถอยออกมาไม่ได้ด้วยครับโอ้แล้วตายไปด้วยแบบนี้แล้วด้านหลังของโทนี่โดนซูมไปแล้วคริสตามไล่มาเก็บต่อได้อีก1ศพเหมือนกันครับแล้วไหลมาตรงนี้ครับคิวเรนครับ4คนยืนอยู่คนเดียวอ้ายมา4คนปาดเข้าไปกลางหลังมาเรียบร้อยครับโล่งแบบนี้ยังยิงอยู่แค่ที่กล้องเพื่อจะเคลียร์ออกไปลักษณะของไอบอสโปครับตรงนี้ฮะไล่วิสาลงมาลักษณะของมีมาแล้วติดป้ายมาแต่ด้านหลังก็กระเซ็นเข้ามาไล่เก็บไปแล้วก่อนหนึ่งตัวฮะจะหายได้หรือเปล่าแต่ว่าจอมวิทย์ตัวนี้กดขังลักษณะของวิมิชมาครับทำดาเมจกันอยู่แต่สุดท้ายกลายเป็นของมอสที่ตามก่อนจอมวิทย์ไล่ฟาดฟันเข้ามาฮะแล้วไอบอสโปไล่ตามไปเปิดสปิทมาตรงนี้ยังจะเก็บไม่ได้ติดเคลียร์มาหนึ่งทีหนึ่งจังหวะแล้วจอมวิทย์ไล่ตามต่อมาเก็บมันจะได้ครับกระเซ็นกดแอสซิสเนตแต่ว่าเพื่อนแถวหน้าไม่อยู่แล้วเรื่องที่จะถอยฮะแล้วแมปฟิกเกอร์หนีหลบมาทางด้านของไดมอนด์ดัสต้าแล้วไล่มาตรงนี้เรียบร้อยครับกลางแม่น้ำครับแล้วโดนชัดดาวไปทางด้านของมีมาร์ครับแล้วกลายเป็นมอสที่ตายตามตกลงไปครับอีเดนยังได้ยืนยิงฟิวรีไม่เข้ามาลึกเกินไปแบบนี้โดนไล่ออกมาแล้วเป็นศพกลับไปครับสำคัญมากทีเดียวฮอดดี้ฟ็อกเซนได้จังหวะพุ่งเข้าใส่เกิดขึ้นมาแล้วจากฆ่าทูนี่แต่ติดยังไม่ตายครับสุดท้ายฆ่าจนได้ครับแต่คันนี้ก็ไหลมาแต่คันนี้ก็เกือบตายตรงนี้ติดเคียวมาแต่ว่ามีทางด้านไอพัฟโปยู2ไปยังไม่ตายอยู่ครับเอาจบเลยมาไอ้มอสโปครับตรงนี้ยังไล่ตีอยู่ครับอีเดสทีมกำลังจะหมดลงไปแต่อีเดสซอยป้อมอยู่แบบนี้แต่ผ่านใหญ่อีกนิดเดียวแล้วได้จนได้ครับเกมแรกฮะถือว่าได้เปรียบกว่ามากจริงๆครับสำหรับทางพอลเซคอนในช่วงต้นเกมแต่ว่าฮะจังหวะอินโทรบอยส์ไม่สามารถเปลี่ยนแต้มออกมาจากความได้เปรียบได้เกมที่2อ่ะระหว่างพ็อปสเปคอนไทม์และบาซ่าเกมมิ่งครับต้นขึ้นแล้วครับของมีป้อมกลางน่าจะกลายเป็นทางฝั่งของไอวัตโปที่น่าจะได้เดินก่อนแล้วครับนี่ฮะกระโดดขย้ำเข้ามาใส่ทางของรีมิกเป็นทีปาดปันเข้ามาซิงมูลมาแล้วโดดสวนเข้ามาด้วยดีฟอิมแพคแต่ด้านหลังก็เสริมเข้ามาซ้อนมาแต่ว่ารีมิกตายไปก่อนล็อกเซนเองก็เหลือเลือดน้อยเหมือนกันโดนชี้เป็นทียังไม่ตายต่อไปจะเข้ามาต้องเสียฟิกเกอร์ไปก่อนแต่ถอยออกมาจังหวะนี้โดนฟิกเกอร์ตามเข้ามาจากหน้าของมีมาแล้วไม่รอดอยู่ดีครับเป็นทางของอัลติเมทของแกเซอร์ครับมองไปที่การบอสคนสุดท้ายครับอุ้ยจับคนช้าหนึ่งนัดเกือบได้ครับแล้วดึงกลับมาได้ทางไอวัตโปแต่ว่ามอสไปไกลแล้วต้องวาร์ปด้วยครับไอวัตโปดึงเกาะเข้ามายังไม่ตายครับแล้วไหลเข้ามาช็อกสวนก็ไปทันทีเหมือนกันดิมิกตายไปก่อนศพแรกแบบนี้ต้องถอยกลับมาครับจอมวิกกดฟิกเกอร์หนีออกมาเสือไล่ตามมาแล้วเก็บได้หนึ่งตัวเหมือนกันแล้วโทนี่ติดอยู่กลางวงล้อแบบนี้ต้องฟิกเกอร์หนีเช่นเดียวกันนะโอ้ความกล้าเล่นของกระเสือกนะแต่ว่าอย่างที่เห็นเปิดไปวันนี้มอสมาแต่ว่ารวบแล้วนะของดิมิกโดนยิงใส่แทงมาหนักมากๆครับวัตโปไล่อยู่ด้านหน้ามาใครจะได้ไปครับสำหรับเอ็นเวดตัวนี้ครับช็อกมาสวยงามมากตัวนี้ครับไล่เปิดเข้าไปแล้วเป็นทางของอีเดสที่เก็บไปก่อนสุดท้ายไม่ได้โอเคนะตัวนี้ฮะใครที่กล้องเข้ามาคุณไอริสก็จริงแต่ไม่ไหวครับแล้วด้านหน้ามาตอนนี้มายืนรออยู่แล้วครับด้านหลังครับใครจะอยู่ใครจะไปครับแล้วเข้าไปเกี่ยวที่หน้าของมีมาร์คพยายามจะอบเข้ามาแต่ว่าติดออฟไม่รู้กันนะช็อตนี้ดับเบิลคิวเป็นของเอเรสแล้วเหลือมอสคนเดียวกันบ้านยังไงล่ะฮะตรงนี้7ต่อ8คิวแต่ไฟเดียวจะจบอีกครั้งหรือเปล่าบาซ่าเกมมิ่งบาซ่าเกมมิ่งออกนำพอสเบคอนไทม์ไปเกมที่2ติดต่อกันนะ2ต่อ0เกมเรียบร้อยผ่านกันไปแล้ว2เกมซึ่งทั้ง2เกมเนี่ยสตอรี่คล้ายๆกันเลยแล้วไฟเดียว2ไฟนั้นเท่านั้นแหละก็เป็นทางบาซ่าเกมมิ่งที่นิ่งกว่าจริงด้านหลังครับอ้อมมาแล้วครับโดดใส่มาจอมวิกมาด้วยครับแปะแล้วเปิดไป1ทีตรงนี้มอสลงไปนอนกองฮะล็อกเซนเข้ามาคอยหนึ่งทีแล้วยิงมาติดทางด้านลิเบอร์เบสซิ่งเลยฮะขอมาโดนทีเรสครับแต่ว่าเอาแต่ว่าด้านหลังมากแล้วเคออสไปยังกดสกิล2ออกไปได้ก่อนกับพิจการครับแต่ว่าเมื่อตามมาด้านหลังตรงนี้ฆ่าได้เหมือนกันตอนแรกชีวิตตัวเองไปเหมือนกันนะโอ้เมื่อกี้เอเรสนะโดนยิงก่อนแท้จะวิ่งเข้าใส่เขาแล้วเลือดหายไปไหนก็เสิร์ฟครับไปโดนอะไรมาครับตรงนั้นเกือบตายไล่มาลูบตัวนี้ตัวโทนี่ฟิกเกอร์เข้าไปอัดมาเหมือนกันเปิดทางด้านของเทอร์มิเนชั่นมาแล้วกลายเป็นสวนทางไปเองครับแล้วโปรติดการวงล้อมาตัวนี้ก็เสิร์ฟตายไปก่อนครับแล้วโปรถอยออกมาได้แล้วแปะระเบิดมาตัวนี้แค่ที่กองการวงล้อไม่ไหวเหมือนกันนะด่านโปรมาเจอทางด้านของเกสเซอร์ครับเปิดเทอร์มิเนชั่นก็จริงแต่เกาะหมดแล้วแล้วอีเลสยิงปาดเข้ามาเรียบร้อยครับบังเชียวไปแล้วด้านหลังมาปิดต่อจอมวิกมาปิดรอแล้วแคร์ดีกองว่าไงฟิกเกอร์หนีออกไม่ได้ทันก่อนแต่มอสครับจับคนช้าหนึ่งนายมาออนสล็อตจากไอ้บอสโปครับแล้วทำดาเมจมาตรงกลางอีกนิดเดินเข้ามากลางวงล้อมแบบนี้ต้องเดินถอยออกไปก่อนครับแต่ว่าด้านบนของเรย์เลสเตอร์มาแล้วครับจอมวิกเปิดตีถ่ายเข้ามาตรงนี้ทางด้านของเรย์ยังยิงป้อมบนพร้อมกับทางด้านของดิฟเซนต์อยู่แล้วเคาะมาเรียบร้อยก็เสิร์ฟลงไปนอนกองเลยครับมีมาที่ใช้เตือนเมื่อกี้ต้องกดสปริตหนีออกมาจากบ้านครับเรียกว่า
อยู่ที่ไหนก็ไม่สุขใจเท่าบ้านเราตอนนี้บ้านเราเริ่มไม่สุขใจซะเท่าไหร่แล้วครับแล้วคิดประการกำลังมาด้วยกีเรสยืนแรกกับหน้าของแคลริโก้แคลริโก้ที่หล่นไปครับดาบแดงนั้นระเบิดแตกเลยเรียบร้อย4-14คิวตรงนี้และเป็นเกมของบาซ่าเกมมิ่งอย่างแน่นอนเก็บชัยชนะในแมตช์นี้ไปได้3-0เกมกลับไปก็ต้องตั้งใจซ้อมแหละที่จะซ้อมเหนื่อยดีกว่านั่งเซ็งตอนนี้พูดได้เลยทำไมเรายังอยู่ในเส้นทางอยู่รายเดือนนึงเข้าไฟนอลให้ได้แล้วไปแก้ตัวตรงนั้น